สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่าอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะว่าบ้านของเรานะคะสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนก็มีหลายๆคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ส่งข้อความมาถามนะคะว่างบก่อสร้างนะคะเป็นยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมีคนสนใจก็เดี๋ยวแม่ตามจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เราก็ออกแบบกันเองนะคะไม่ต้องจ้างใครออกแบบนะคะแล้วก็ได้ช่างมือดีที่อยู่ในหมู่บ้านตรงข้ามนะคะช่างเป็นพี่คุณพี่ไพศาลนะคะถือว่าโชคดีมากเลยนะคะได้ช่างนี้เราก็ออกแบบกันเองค่ะ3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ํา1ห้องครัวค่ะทุกคนเราก็จะทําเป็นครัวปูนที่แบบว่ารองรับทั้งครัวไทยแล้วก็ครัวฝรั่งอ่ะค่ะแล้วก็มี1ห้องโถงนะคะรับแขกแล้วก็1เฉลียงนะคะเป็นหลังคาทรงโมเดิร์นนะคะแล้วก็ชั้นเดียวนะคะทุกคนก็งบก่อสร้างนะคะตอนแรกให้พี่ช่างมาตีราคานะคะ104ตารางเมตรแกก็ตีเอา 1.2 ล้านค่ะแต่แม่ตามก็ขอลดนะคะขอลดอีกนิดนึงพี่ช่างก็เลยลดให้เหลือ 1.1 ล้านค่ะทุกคนคือราคานี่แบบว้าวดีงามมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อที่ไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะอันนี้ 1.1 ล้านนะคะก็เหมาทั้งค่าแรงของช่างแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะแต่ถ้าจะคิดค่าแรงอย่างเดียวนะคะพี่ช่างแกก็ตีมา 400,000 บาทนะคะเฉพาะค่าแรงนะคะแล้วเราก็ซื้อของเองแต่แม่ตามกับพ่อมาร์กนะคะเราไม่ได้อยู่นะเราไม่ได้อยู่ไทยเพื่อที่จะซื้อของอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับอังกฤษนะคะก็เลยเหมาเลยให้ช่างจัดการให้ทุกอย่างค่ะก็ขอวัสดุอุปกรณ์ดีๆนิดนึงนะคะขอมีฉนวนกันความร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะช่วยให้บ้านเย็นลงนะคะแล้วก็ใช้อิฐมวลเบาค่ะเพราะว่าจะช่วยให้บ้านเย็นนะคะแล้วก็ตอนเขาเรียกอะไรนะคะเป็นบ้านที่เราเทคานแล้วก็ใช้เทคานแผ่ค่ะทุกคนก็ลงเสาใต้ดินไปแล้วประมาณ80เซนแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกพื้นนะคะแล้วก็เทดินอีกแล้วก็เทปูนนะคะเทคานยกพื้นอีกประมาณ 5-60 เซนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอปูกระเบื้องนะคะก็จะมีบันไดขึ้น3ขั้นนะคะก็น่าจะสูงเท่ากับเอวประมาณเอวนะคะก็เราก็ถกเถียงกันเรื่องบันไดหลายขั้นเพราะว่าแม่ตามก็อยากได้6ขั้นมันจะสูงไปพ่อมาร์กก็ไม่อยากได้สูงไปพ่อมาร์กอยากได้แบบเดินขั้นเดียวก็ขึ้นบ้านได้เลยอยากให้ติดพื้นแต่เราคนไทยเนาะเราก็อยากให้ยกขึ้นมาหน่อยนึงเผื่อรู้ว่าน้ำไม่ท่วมและเพื่อความสวยงามหรือว่าเพื่อแบบอนาคตไม่อยากให้มันต่ำเกินไปไงคะเนาะก็เลยจบกันที่3ขั้นแล้วก็ขั้นที่4ก็เป็นพื้นบ้านค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็อันนี้เป็นภาพตอนที่ช่างทำไปแล้วประมาณ20วันนะคะทุกคนก็รวดเร็วมากเลยค่ะพี่ช่างทำไม่หยุดกันเลยนะคะต้องขอบคุณน้องกระต่ายนะคะเพื่อนสาวเพื่อนบ้านสาวสวยนะคะมาถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้แม่ตามดูนะก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่ตามจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะบ้านเราออกแบบเป็นทรงเพราะว่าเฉลียงอยู่ในภายใต้หลังคานะคะถ้าเสร็จแล้วจะมองเห็นเป็นตัวยูนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะทะลุไปถึงห้องน้ําห้องนึงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ทะลุห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนอีกห้องนึงค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็ห้องน้ําแล้วข้างหลังก็จะเป็นครัวค่ะครัวแบบยาวเนาะอันนี้ก็เป็นภาพเก่านะคะแล้วพอผ่านไปประมาณ25วันค่ะทุกคนช่างก็ก่อบล็อกเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะพี่ช่างเนี่ยค่ะก่อบล็อกกันเสร็จแล้วค่ะตอนแรกแม่ตามก็คิดว่าเหมือนจะเล็กนะแต่พอเอาจริงๆไปดูก็ไม่เล็กนะคะ
พ่อมาร์กบอกก็กำลังพอดีตอนแรกเราออกแบบกันประมาณ144ตารางเมตรค่ะทุกคนแล้วทีนี้แบบใหญ่อ่ะพอให้พี่ช่างมาตีครั้งแรกตีราคา1.5 ล้านค่ะทุกคน 1.5 ล้านแล้วทีนี้ก็มาคุยกับพ่อมาร์กเฮ้ยถ้าลดขนาดลงแล้วเราจะมีพื้นที่เหลือเพราะว่ามันแถวนี้เป็นพื้นที่ทำเลทองมากค่ะทุกคนคือถ้าเราลดขนาดลงได้เราก็ได้ราคาที่มันลดลงนะเราก็เลยโอเคนี่จากห้องนอนก็จะมองเห็นตะวันตกดินค่ะวิวสวยๆเนาะโอเคอ่ะคลิปนี้มาตามก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ